สวัสดีครับรายการซีเกิ้งทอยแต่วันนี้มาในแนวของเกมนะครับเป็นเกมที่ผมห่างหายไปนานเลยหลักๆ10ปีผมเล่นตั้งแต่โอ้ผมอยู่สมัยช่วงเป็นนักศึกษาปีที่1นะครับก็คือนี่เลยตามหน้าต่างเขาบอกว่าจะมาเปิดใหม่อีกรอบนึงเป็นรอบที่3แล้วนะเป็น Play Plus นะครับของค่าย Play Plus Mew TS เป็น Mew Online เกม Mew Online จะเป็นลักษณะของเกม Mew PC นะครับซึ่งช่วงนี้มีเป็น Mew มือถือมาช่วงระยะหนึ่งแต่ Mew PC ได้กลับมาแล้วผมก็ได้เข้าไปหาข้อมูลเขาบอกว่าจะเปิดอยู่ประมาณช่วงเดือนมีนาคมซึ่งผมห่างหายจาก Mew Blue ซึ่งเป็นแพทซีซั่น7หรือซีซั่น8จำไม่ได้ปัจจุบันเขาจะมาเปิดเป็นซีซั่นที่13รับรองว่าไม่ทันแน่นอนนะครับผมก็เคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งนะถามว่าเล่นหนักไหมก็ประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวจะเข้ามาดูเพื่อนๆแนะนำบอกว่าให้ไปทดสอบที่ Mew Seedนะครับตามหน้าจอเลยผมก็โหลดมาไว้แล้วก็ได้เล่นดูสักระยะหนึ่งแล้วก็อยากมาแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเราจะต้องมาพบเจออะไรบ้างกับมิวซีซั่นใหม่ตั้งแต่แพลตฟอร์มหน้าต่างโอ้โหเดี๋ยวลองเข้าดูแล้วกันตามหน้าต่างนี้นะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่แบบโอ้โหที่ไม่ได้เล่นตั้งแต่มิวบูอ่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นมิวอะไรต่ออีกเลยก็สามารถมาปรับตัวทันนะครับก็มีหลายเซิร์ฟเวอร์นะแต่เพื่อนๆแนะนำผมให้เล่นที่ซีดนะครับรับรองว่าน่าจะเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับคอมผมช้าหน่อยสงสัยจะต้องได้ประกอบคอมใหม่ละหน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นซีซั่นที่14ตัวนี้เป็นอาชีพอะไรเนี่ยน่าจะอาชีพใหม่นะครับมันมีอาชีพใหม่ขึ้นมานะครับก็เท่าที่ทราบหลังจากที่เราเคยเล่นซีซั่น7ใช่ไหมเป็นอาชีพหมัดเราพูดภาษาง่ายๆนี่แหละอาชีพหมัดนะครับต่อมาก็มีอาชีพหอกที่เขาว่ามาร้อนแรงมากอาชีพหอกแล้วก็อาชีพอะไรอ่ะนักเวทผู้หญิงเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเราใช้ภาษาง่ายๆนะเข้าใจง่ายๆนะครับขอมุมช้านิดนึงนะครับเอาเปิดเต็มจอเลยแล้วกันเต็มจอไม่ได้อีกรอสักครู่นะครับช่วงนี้เราก็คุยกันไปก่อนมันก็ใช้เวลานิดนึงนะคอมเก่าเดี๋ยวจะต้องประกอบคอมใหม่นะครับใครมีที่ไหนไว้ผ่อนคอมสามารถเปิดได้สัก3จอกำลังโอเคนะครับเพราะว่าทางเว็บ official ของ PayPark เขาบอกว่าเปิดได้ประมาณ3จอนะครับแต่ผู้เล่นไทยเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วสามารถเปิดได้มากกว่านั้นซึ่งแน่นอนกับการที่เราจะต้องแลกมาก็คือการเติมนะครับเขาบอกว่าสายฟรีก็ยังอยู่ได้นะเกมมิวตรงนี้มันไม่เหมือนเกมมิวมือถือนะครับที่พูดง่ายๆฐานะระดับ VIP เนี่ยมันมีผลต่อการเติมเงินนะถ้าเป็นมิวมือถือนะครับซึ่งมิว PC เนี่ยปิดเสียงก่อนไปที่เมนูนะครับออปชั่น BGM off เราจะได้ไม่ต้องฟังเสียงนะครับอันนี้คือหน้าจอคร่าวๆมันก็จะมีคูณ210แล้วก็คูณ500นะผมก็เข้าห้องไหนสักห้องนึงแล้วก็พิมพ์ ID password อันนี้ขั้นตอนนี้ก็คงเป็นทุกคนนะรหัสอะไรอ่ะลืมเข้ามาหน้าจอขึ้นซีซั่น14นี่คือหน้าต่างนะครับหน้าต่างของตัวที่เราเล่นเนี่ยก็จะประมาณนี้ผมก็สร้างไว้มีทั้งหมัดมีทั้งหลอดนะครับอ่ะเข้าหลอดแล้วกันจะได้คุยกันสะดวกนะครับหน้าต่างก็สามารถเนี่ยสามารถสร้างได้หลายอาชีพมากเลยนะคือช่องมันมีสล็อตอันเก่าถ้าจำไม่ผิดมันมีสามารถสร้างได้5ตัวอันนี้สามารถสร้างได้5 6 7 8 8ตัวละครเลยนะครับใน1 ID นะนี่คือคร่าวๆนะครับในแพทที่ผมลองมิวซีดเป็นซีซั่นที่14นะซึ่งมีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในซีซั่น13น่าจะยังขาดอยู่1ตัวละครอะกดตัว I ก็ยังเป็นบล็อกพูดง่ายก็ช่องเก็บของเดี๋ยวขออนุญาตวาร์ปไปเมืองดุนเซียอันนี้คือมิวซีนะครับที่เล่นให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแตกต่างจากมิวซีซั่นมิวบูยังไงนะครับช่องเก็บของก็ยังเหมือนเดิมนะครับน่าจะมีเพิ่มช่องได้นะ
ซึ่งผมก็ไม่ได้ทำเฟซอะไรพูดง่ายๆก็คือเพิ่งเล่นนั่นเองนะครับช่องที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือมี2ข้างๆตรงนี้น่าจะเป็นตุ้มหูนะครับไม่รู้ดีเทลใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยอันนี้มาแบบโอ้โหไม่มีข้อมูลจริงๆนะคือมาแบบไม่มีข้อมูลจริงๆหมุนสกอร์เมาส์สามารถโอ้ซูมอินซูมเอาท์ได้นะครับแต่ไม่สามารถหมุนจอได้เราสามารถเห็นตัวละครเราได้ดีเทลชัดๆอย่างนี้เลยนะคล้ายๆมิวเทียนอันนี้ก็อ้างอิงว่าเป็นแพทเหมือนของนอกเลยนะครับเป็นแพทเวอร์ชั่น14อันนี้ก็เป็นร้านค้าอันนี้เฉพาะในมิวซีนะเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เล่นที่ต้องการทดสอบนะครับก็มีทุกอาชีพผมซื้อขาให้หลอดก่อนมันขาหลอดจะหายอยู่ไหนอ่ะดาร์กลอร์ดดาร์กลอร์ดดาร์กลอร์ดผมเริ่มงงแล้วโอเคเจอแล้วนะฮะในร้านก็จะมีอำนวยความสะดวกนะนี่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับคราวนี้ปุ่มที่เราจะใช้มากที่สุดก็คือปุ่มสเตตัสครับก็คือตัว C หรือว่าในหน้าจอก็คือเนี่ยฮะคาแรคเตอร์เนี่ยหรือว่ากด C นะที่คีย์ลัดเรากดไปเลยคราวนี้หน้าจอพูดตามตรงเลยคือมันแปลกหน้าจอมันแปลกมากคือโอ้โหดีเทลละเอียดยิบเลยอ่ะซึ่งช่องสเตตัสของเราก็จะมีนี่ครับความแข็งแกร่งก็อยู่ตรงนี้ช่องบวกก็จะโหเล็กนิดเดียวอ่ะเร็วนะครับเลือดพลังเวทแล้วก็คอมมานด์ที่เป็นของอาชีพหลอดโหพูดง่ายๆปรับตัวกันเยอะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็จะมีเนี่ยครับเควสกดตัวทีก็จะมีหน้าต่างเควสเควสเปลี่ยนอาชีพเควสต่างๆซึ่งต้องปรับตัวเยอะนะลองสักเควสซิอาโรลิเซียไกด์ใช่ไหมเหมือนเลเวลผมจะเกินไปแล้วนะมันเลยไม่สามารถทำได้นะโอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะก็จะมีเป็นเควสนะครับก็ช่วงหลังๆก็ไม่เคยเล่นเควสของมิวเลยนะแต่มิวมีเป็นเควสแล้วนะก็เบื้องต้นสำหรับคนที่จะหาเงินหาอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าต่างบอดกันก่อนนะครับขอไปแมป400ละกันแมปทำมาหากินเลยสมัยที่ยังเล่นอยู่มิวบูไม่ใช่สิวาร์ปผิดนี่400ต้องอันนี้เดี๋ยวมาให้ดูหน้าต่างของการบอดนะครับอันนี้เอาแค่เบื้องต้นคร่าวๆนะแค่รายละเอียดสำหรับคนที่เคยมีพื้นฐานเล่นมิว PC มาก่อนมิวบูหน้าต่างบอดนะครับก็ถ้าง่ายๆเลยก็คือตรงนี้หรือว่าคีย์ก็คือ Z นะครับเนี่ยหน้าต่างโอ้โหโผล่มาเยอะมากถามว่างงไหมงงนะครับก็สามารถระบุตรงนี้คงเป็นระยะครับอ๋อมีเป็นวงให้ดูนะครับวงตรงใต้ขาของคาแรคเตอร์ของเราถ้าตั้งไปที่ระยะ8ก็คือระดับความกว้างสูงสุดนะครับเบสิกสกิลก็คือสกิลที่ใช้พื้นฐานนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็นนี่เป็นโซ่นะครับเป็นโซ่เบสิกพื้นฐานส่วนตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นดีเทลเพิ่มอย่างตรงนี้ก็คือดีเลย์พูดง่ายๆก็คือว่าสมมตินะครับผมจะใช้สกิลนกเรามาตั้งดีเลย์ตรงนี้ว่าจะให้มันปล่อยสกิลนกกี่นาทีก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ใส่ไป5วิเซฟแล้วก็ทีครับ2วิก็จะปล่อยสกิลนกทีนึงสำหรับบางคนที่ AG อาจจะหมดเร็วไม่พอก็ตั้งแบบใหม่หมดแซดอีกทีแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะนี่เลยช่องที่2นี่ผมตั้งให้มีศัตรูสัก3ตัวแล้วค่อยใช้สกิลนกแล้วก็เซฟอันนี้เป็นยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเซฟทันทีได้เลยปกติมิวบูเนี่ยเรากดตัว i ปุ๊บบอทจะหยุดทำงานแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อเรากดปุ่ม stop หรือว่าปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมในคีย์บอร์ดเรากลับมาดูที่ช่องบอทอีกรอบนึงหน้าต่างแท็บที่2
ก็เหมือนเดิมครับในการซ่อมของแล้วก็เก็บของทั้งหมดตรงนี้ช่องที่3ก็จะเป็นลักษณะของการติ๊กนะครับบอกอยากเก็บเพชรหรือว่าเกรมสโตนเซตไอเทมเงินเอ็กซ์เลนอันนี้คงไม่ต้องอธิบายดีเทลนะคนเล่นนิวพื้นฐานเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วนะครับในช่องของการเก็บนะเพื่อไม่ให้มันเก็บสเปซสปานะครับโอเคนะอันนี้คร่าวๆเลยโอ้ก็ถือว่าเราต้องเรียนรู้กันเยอะเลยนะครับอีกอย่างนึงคือกดอะไรดีกด Aใช่ไหมเป็นมาสเตอร์นะครับกด A ที่คีย์บอร์ดจะเป็นแถบสกิลมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ก็จะมีเพิ่มมาเยอะเหมือนกันเพิ่มมาเยอะเหมือนกันขอขยับกล้องมานิดนึงโอ้เพิ่มเติมมาจากเดิมเยอะเลยนะครับต้องอันนี้ต้องทำการศึกษาผมคงลงดีเทลละเอียดให้ไม่ได้นะเพราะคลิปนี้ยาวแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปหลังจากเราทำเควสมันมีเควส800เควส800หลังจากทำเสร็จกด Ctrl A ก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่โอ้เป็นมาสเตอร์เพิ่มขึ้นอีกโอ้เรียนรู้กันเยอะนะครับอันนี้ก็แนะนำนะว่าเราควรจะไปศึกษากันก่อนที่จะเริ่มเล่นนะใครที่เพิ่งเล่นมิวบูมานะครับผมนี่ตกใจมากเพราะว่ามันห่างจากแพท7ของมิวบูเนี่ยมาไกลพอสมควรกับมิวเวอร์ชันแพทนี้แพทล่าสุดนะครับพูดอาจจะติดขัดบ้างนะเพราะว่ามาเล่นปุ๊บนี่ก็ตะลึงเลยอ่ะคือแบบมันเจออะไรที่เราไม่รู้จักเยอะเลยนะครับซูมออกได้แล้วอีกอย่างนึงคือแผนที่เนี่ยลองมาดูโอ้เยอะมากมันมีแผนที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากเราไปตอนนั้นสูงสุดแค่ลาคิออนใช่ไหมวันนี้มีแมป700นะครับอะเคลอนนี่สามารถวาร์ปได้แล้วเหรอแต่ก่อนต้องรวบรวมแพทอะไรสักอย่างแล้วก็เข้าไปในเมืองนอร์เรียเนาะแต่นี้วาร์ปได้นะผมไม่แน่ใจว่าเซฟแท้เซฟจริงเนี่ยมันจะวาร์ปได้หรือเปล่านี่หน้าตาจอผมประมาณนี้เลยแล้วมีอะไรเนี่ยมีดันเจียนเบล770เลยขอเข้าไปดูหน่อยโหน่าจะโหดพอสมควรนะครับหน้าตาเหมือนดันเจียนทั่วไปของเรานะกดแท็บนะครับกดแท็บจะเป็นแผนที่นี่ครับผมว่ามันต้องโหดแน่นอนเลยขอลองแจมหน่อยตายโชยดูหนึ่งรอบโอ้โหยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเลยขอโดนดาเมจหน่อยเป็นไงรอดไหมโอ้โห700กว่าครับเรียบร้อยตายโชยออกคลิปเลยคือมันเป็นอะไรที่เราต้องศึกษาอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับช่องซีเก้งทอยก็คงจะเพิ่มการไลฟ์สตรีมเกมอาจไม่เชิงเป็นไลฟ์อาจเป็นคลิปนะครับมาเริ่มต้นกับเพื่อนๆที่เล่นมิวด้วยกันนะก็เป็นเกมที่ผมเล่นมาแต่ก่อนเลยก่อนที่จะมาทำช่องซีเก้งทอยคลิปนี้ก็สั้นๆคร่าวๆแค่นี้นะครับจบเพียงเท่านี้แหละก็เดี๋ยวเจอกันตอนเปิดเซิร์ฟเวอร์หรือว่าช่วงโค้ดเบต้านะแล้วก็จะได้มาศึกษาพร้อมกันขอบอกว่าใหม่มากสำหรับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาผมได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเทคนิคอะไรดีๆจากเพื่อนๆที่แชร์มาเดี๋ยวจะทำคลิปลงในช่องซีเก้งทอยอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนคร่าวๆงงมากไปแล้วครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ